สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องวอล์ก1วันของเด็กหญิงส้มโอจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ๊ยกี่โมงแล้วเนี่ยอยู่เลยทำไมวันนี้ฉันตื่นช้าจังเลยเนี่ยใช่ลืมไปว่าวันนี้ฉันทำวอล์กด้วยว่ะวอล์กหนึ่งวันของส้มโอกันค่ะทำอะไรบ้างไปดูกันเลยดับแรกน้ำไม่อาบแต่งหน้าไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยพ่อสวัสดีค่ะส้มโอทำไมตื่นช้าจังเลยลูกคะป้าไม่มีอะไรค่ะพ่อปกติเห็นตื่น5 โมงเย็นนู่นแหละนอนกินข้ามวันข้ามคืนไปเลยเปล่านะหนูไม่ได้ไม่ควรอย่างนั้นสักหน่อยพ่อเวอร์เกินอารมณ์สวัสดิ์ค่ะแม่เดี๋ยวนะสมอลูกตื่นเร็วจังเลยแม่เพิ่งเห็นหนูตื่นเลยเป็นครั้งแรกอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นราเมงที่แม่เราทำให้เองไปซื้อมาจ้ะลูกร้านเปิดใหม่นั่นน่ะไม่ไปซื้อมาอ้าวเหรอร้านเปิดใหม่นะทุกคนอร่อยมากเลยนะทำอะไรอ่ะลูกวอล์ก1วันแกถ่ายส่งครูส่งงานครูแก้ศูนย์โอเคๆนี่นะทุกคนอร่อยมากอิ่มแล้วค่ะแม่ไหนดูซิตู้เย็นมีอะไรกินบ้างไม่มีงั้นเดี๋ยวหนูช่วยล้างจานนะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ล้างเองปกติลูกไม่ได้ล้างเข้าเครื่องเลยจ้าปิดนี่แน่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 วะนี่แน่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 อุ้ยเรียบร้อยทำอะไรต่อดีนะแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรดูแล้วนี่ว่าแล้วมาทำอะไรแบบนี้มันไม่ชินงั้นก็ครูบอกว่าให้ทำดีๆวอล์กชีวิตของฉันชีวิตฉันก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็มีแค่นี้แหละทุกคนดูหนังไปวันๆนอนอืบไปวันๆนะคะงานบ้านงานเรือนแม่ทำหมดฉันไม่ได้ทำออกไปนั่งสูบบรรยากาศขี้นกซะหน่อยเฮ้ยขี้นกเต็มเลยอะนั่งตรงนี้ดีกว่าชมวิวภูเขาไปด้วยนะทุกคนนี่ไม่มีอะไรทำงั้นก็รีวิวบ้านไปเลยสิวอล์ก1วันของเรามันก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนี่นะคุณเราไปหาซื้อของเข้าตู้เย็นกันดีไหมของตู้เย็นหมดแล้วอ่ะได้ดีค่ะคุณเดี๋ยวไปช่วยลูกก่อนคุณเดี๋ยวไปช่วยลูกโอเคสโมลูกสโมอยู่ไหนลูกสโมหาพ่ออยู่นี่ค่ะไปหาซื้อของกันลูกของเหรอคะไปมินิมาร์ทกันของเข้าตู้เย็นหนูไม่อยากไปอ่ะมันแดดมันร้อนอยากไปก็ไม่ต้องไปพ่อไม่ได้บังคับไปดีกว่าค่ะเกือบลืมเลยว่าเราถ่ายวอล์กปะเกือบลืมเลยดีนะบอกว่าไปทันลูกออกจากบ้านในรอบ100 ปีหลังจากที่ไม่ได้ออกมาเกือบ1 เดือนอะไรแม่เวอร์เกินไปเปล่าพ่อปิดประตูด้วยนะแดดร้อนอ๋อโอเคนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราจะไปซื้อของเข้าตู้เย็นนะคะที่มินิมาร์ทแม่ว่ายังไงลูกอยากแวะกินราเมงร้านนั้นด้วยอยากกินในร้านไม่อยากซื้อมากินอ่ะแป๊บพ่อขอซื้อนี่ก่อนนะจ๊ะลูกลุงขายอะไรครับเนี่ยไม่เห็นหรอแป้งย่างทาโกยากิจ้าซื้อแล้ว3 แพ็คป่ะนี่นะคะแล้วก็เพิ่งแวะร้านทาโกยากิไปเมื่อกี้นะคะนี่ผ่านโรงเรียนด้วยนี่มาแวะมินิมาร์ทเพื่อมาซื้อของเข้าบ้านนะทุกคนตู้เย็นหมดแล้วลูกทำอะไรเนี่ยลูกฮะยืนคุยกับกล้องอยู่นั่นแหละเดี๋ยวหนูจะไปกินราเมงรอนะพ่ออ่ะพ่อซื้อของพ่อแม่ซื้อของเข้าตู้เย็นก่อนค่ะนี่นะทุกคนออกบ้านในรอบ100 ล้านปีตั้งแต่1 เดือนตั้งแต่ปิดเทอมมา
ล้วฉันก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเพราะว่าฉันขี้เกียจเพราะว่าแดดร้อนด้วยนี่นะคะทุกคนจะออกจากก่อนที่เราจะไปร้านราเมงเลยก็ต้องถือร่มไปด้วยเพราะว่าแดดมันร้อนจะหาว่าฉันลูกคุณหนูก็ได้นะคะขู่แม่งอะไรอ่ะอุ้ยปิดสต๊อปขู่อ่ะเด้อฉันยิ่งแบบเห็นไหมพ่อด่าฉันว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุยกับกล้องอีกคนเดียวคุณลุงค่ะคุณจิงไดโน่กินราเมงค่ะรอสักครู่นะครับค่ะนี่นะคะทุกคนได้ราเมงมาแล้วนะคะนี่ราชีด้วยจะกินแล้วนะคะเอ๊ะรอบนั้นฉันมากินมันจะมีผู้ช่วยอยู่คนนึงนี่นะลุงค่ะผู้ช่วยหายไปไหนแล้วหรอคะถูกได้ออกไปแล้วจ้ะทำไมหรอคะลุงรอบนั้นที่หนูกินที่หนูท้องเสียใช่ไหมล่ะมันเอาเส้นอันนี้มาทำเส้นที่เสียแล้วมาทำให้หนูกินนั่นแหละฮะลุงยังไม่ได้บอกให้เอาเส้นที่เสียแล้วไปทำนะแต่มันอะเลือกทำเองลุงก็เลยไล่ออกก็ว่าอยู่รอบนั้นหนูขี้แตกใส่รถเลยอุ้ยจะกินแล้วนะคะอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะคุณลุงตอนเช้าแม่หนูก็ซื้อให้ไปกินตอนเช้าแม่หนูก็ซื้อให้ไปกินแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหนูอยากมากินที่ร้านได้ฟิลดีนี่นะคะทุกคนราเมงของเราก็ได้แล้วนะคะนี่จะได้ประมาณนี้เลยอร่อยมากค่ะแนะนำเลยนะคะได้นำมากินร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณลุงขายลูกค้าอยู่เยอะเลยซื้อเสร็จแล้วไปรับลูกกันรู้แล้วเฮ้ยคุณแกล้งลูกดีกว่าไหมป้าแกล้งก็แกล้งกลับบ้านไปก่อนค่อยไปรับลูกหาแกล้งลูกหลายคุณก็อยากแกล้งมีไปเลยเปล่านานที่จะบ้านทั้งทีฉันก็จะแกล้งลูกซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปจัดตู้เย็นรอกว่าจะกินราเมงเสร็จนู่นน่ะนั้นโอ้ยคุณลุงค่ะอิ่มมากๆเลยอะค่ะกี่บาทแล้วคะ700 บาทจ้ะหนูนี่ค่ะคุณลุงขอบคุณมากนะหนูการนำมาซื้อใหม่นะครับมากินใหม่นะครับค่ะทุกคนเราก็กินราเมงเสร็จแล้วนะคะเราจะออกจากร้านแล้วนะจากที่ตากแอร์เย็นฉ่ำนะทุกคนกลายเป็นร้อนมากเลยอ่ะแสบหน้าแสบผิวหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยกลับไปที่รถกันพ่อกับแม่ยังซื้อไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยฮะเอ้าพ่อกับแม่ไปไหนอ่ะพ่อกับแม่ไปไหนอ่ะเอ้าบอกว่าซื้อเสร็จแล้วให้ไปรับอยู่นู่นไม่ใช่หรอแล้วไปไหนกันเนี่ยอย่าไปถามพี่พนักงานมินิมาร์ทก็ได้พี่คะเห็นพ่อกับแม่หนูไหมคะอ๋อพี่เห็นขับรถไปทางเดิมแล้วนะจ๊ะไม่รู้ว่าไปไหนทางเดิมทางที่ขับมานะจ๊ะตายแล้วทุกคนเราโดนพ่อกับแม่ทิ้งเหรอเนี่ยไม่นะเราโดนพ่อกับแม่ลืมเหรอเนี่ยนี่ไงทุกคนเหตุผลที่เราไม่อยากออกจากบ้านมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยโดนพ่อกับแม่ลืมหรือว่าพ่อกับแม่ทิ้งเรานะว้าร้อนๆๆๆๆเข้าไปอยู่ที่ไหนกันดีกว่านี่หลังไม่ออกจากบ้านแล้วทุกคนวอกแค่นี้จบวันนี้ชะส่งงานครูค่ะจบแล้วคุณจะทำงานต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันไปรับลูกก่อนนะครับคุณผมว่าต้องมีร้องไห้บ้างแหละไม่เหลือแล้วไปละเฮ้ยสรรหาแกล้งลูกได้เนาะไม่ยอมออกจากบ้านเองออกจากบ้านทันทีก็ต้องโดนแกล้งเป็นไงโอ้รถตกลงอยู่นั่นนี่นาสโมนี่แหละเหตุผลที่หนูไม่อยากออกจากบ้านหาเรื่อง
คิวจะเอ้ยคิวจะวิ่งตามแม่ทันหรือยังไงเฮ้ยหนูตัว